สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563อยู่เรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทจอดลึกเชลซีครับโค้ชแอดทันข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของรายการครับวันจันทร์เป็นการรวบรวมนะครับประเด็นร้อนหลังเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคู่บิ๊กแมตช์ด้วยก็คือเชลซีกับสเปอร์จบลงแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะแบ่งแต้มกันไปนะครับรวมไปถึงการโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรโกงความตายของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดนนำไปก่อน2ลูกแต่พลิกกลับมาชนะได้รวมไปถึงคู่อื่นในบิ๊กซิกที่เราเก็บตกประเด็นจากเกมนั้นมาฝากกันเอาหัวข้อสำคัญมาพูดถูกต้องนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกก่อนครับอาร์เซนอลกับวูฟแฮมตันนะครับเกมนี้ชัยชนะตกเป็นของทีมเยือนอย่างวูฟแฮมตันที่บุกมาเอาชนะถึงถิ่นเอมิเรตส์เลย2ประตูต่อ1เกิดเป็นคำถามครับอันนี้ต้องบอกว่าสื่อใช้คำถามนี้จริงๆนะเราไม่ได้คิดขึ้นมานะแต่เป็นสื่อตั้งคำถามขึ้นมานะครับสื่อต่างประเทศบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยตกอยู่ในวิกฤตถึงขนาดที่ว่ามีดีพอที่จะรอดในการหนีตกชั้นแล้วหรือเปล่าโอ้เป็นการตั้งคำถามที่แรงมากนะครับใช่ครับสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วเพราะว่าช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเปิดฤดูกาลมาต้องบอกว่าอาร์เซนอลออกสตาร์ทได้ดีมากๆแต่พอเล่นไปเนี่ยผลงานเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ครับอยู่อันดับที่14ของตารางมี13แต้มห่างจากทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นสิ่งที่พวกเขาหวังเนี่ยคือการขึ้นไปอยู่ในครึ่งบนของตารางแต่ตอนนี้อยู่ได้แค่ครึ่งล่างของตารางรอยคีนครับที่ช่วงหลังก็ออกมารับบทบาทในการวิจารณ์นะครับเขาก็บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังดีพอที่จะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกคำพูดเนี่ยมันเหมือนกับจะไม่เป็นไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าดูจากบริบทที่รอยคีนพูดนะยังมีดีพอที่จะอยู่รอดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงอาร์เซนอลผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครมาคิดถึงการรอดตกชั้นหรอกครับผมว่ามันต้องไปแบบว่าดีพอจะไปเล่นยุโรปดีพอจะไปติดท็อปโฟมันต้องเป็นอย่างนั้นสิมันหมายความว่ารอยคีนประเมินอาร์เซนอลไว้ต่ำมากเลยใช่นะครับคือประเมินว่าอ่ะก็ยังเหนือกับทีมตกชั้นแต่มันก็ไม่ใช่งานง่ายอ่ะถูกต้องคือคุณต้องดีอ่ะคุณถึงจะอยู่รอดได้นะครับทีนี้สัปดาห์หน้าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ฮาร์ดโหดของอาร์เซนอลเพราะว่าเขามีโปรแกรมเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ของโชเซ่มูรินโญ่นะครับถ้าเกิดว่ายังเก็บชัยชนะไม่ได้เนี่ยผมว่ากระแสกดดันมิเกลอาร์เตต้ามันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้เหมือนกับว่านะมันมีการบ้านหลายๆอย่างที่อาร์เซนอลจะต้องแก้ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของแนวรุกใช่แต่ว่าตอนนี้ครับแนวรับก็ไม่ดีบทบาทภายในทีมครับบทบาทของผู้เล่น11ตำแหน่งอาร์เตต้าก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้ใครวินเลียนชาก้าใครจะเป็นตัวจริงใครจะเป็นสำรองเซบายอสควรจะเล่นบทบาทไหนบูกาโยซาก้าจะเอายังไงจะเป็นตัวรุกจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นมิดฟิลด์โอบามิยองจะเอายังไงเป็นปีกหรือเป็นกองหน้าอาร์เตต้าต้องหาคำตอบโอ้มันต้องแก้หลายจุดจริงๆครับสำหรับอาร์เซนอลซึ่งผมว่าเกมรุกก็ยังต้องแก้เหมือนเดิมนะเพราะว่าประตูที่ทำได้ตอนเจอกับวูฟมาจากเซตเพลย์ถูกไหมนี่คือขนาดเราพูดกันหลายทีว่าก่อนนี้เหมือนปัญหาว่าโอบาเล่นปีกซ้ายแล้วไม่เวิร์กนี่เอามาเล่นหน้าเป้าก็ยังไม่เวิร์กอีกเหมือนทางอาร์เตต้าก็ยังไม่เจอสูตรที่จะแก้เกมรุกให้ดีขึ้นได้มันก้าวข้ามปัญหาที่เจอในตอนแรกก็คือเรื่องของนักเตะมีอาการบาดเจ็บผมว่าอาร์เซนอลก้าวข้ามตรงจุดนั้นมาแล้วเพราะว่าเหมือนกับเขาก็เรียนรู้นักเตะที่บาดเจ็บไปแล้วอ่ะคนที่เจ็บอยู่ก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆอาจจะมีโทมัสปาเต้ที่เจ็บเพิ่มไปแต่คนเก่าๆก็คือหน้าเดิมที่เคยเจ็บถ้าให้วิเคราะห์แบบเบื้องต้นถ้าถามว่าทำไมเกมรับมันถึงเสียถึง2ลูกผมก็รู้สึกว่าการขาดโทมัสปาเต้ก็มีส่วน อันนี้วิเคราะห์แบบพื้นๆก่อนนะแล้วก็เกมรุกผมก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าอาร์เซนอลขาดเพลย์เมคเกอร์ซึ่งการที่พวกเขาเลือกตัดชื่อเมสุตเอซิลจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันผลส่งผลต่อฟอร์มในสนามจริงๆเห็นด้วยถูกไหมครับอันนี้คือถ้าเรามองจากเกมรุกไม่ดีเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีเพลย์เมคเกอร์เกมรับไม่ดีเพราะอะไรเพราะคุณขาดตัวตัดเกมเบอร์หนึ่งซึ่งนี่คืองานที่อาร์เตต้าต้องแก้การบ้านเยอะไปหมดเลยเยอะนะครับอ่ะมาดูประเด็นอันต่อมาบ้างครับที่ลอนดอนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีลอนดอนดาร์บี้อีกคู่นึงที่เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับสเปอร์เจอกับเชลซีเล่นกันที่บ้านของเชลซีครับเรามาดูประเด็นที่ออกมาจากเกมนี้เสมอ 0-0 แต่ประเด็นก็มีการให้พูดถึงนะครับเริ่มต้นที่ฝั่งของสเปอร์กันก่อนนะครับเกมที่แล้วเนี่ยนะครับสเปอร์ชนะแมนซิตี้มานะครับ
กมที่แล้วครองบอล 34% ยิงเข้ากรอบ2ครั้งได้2ประตูแล้วได้3แต้มกลับมาเกมนี้ไปเยือนเชลซีเนี่ยก็ยังคงเล่นในรูปแบบเดิมนะครับครองบอลปล่อยให้เชลซีครองบอลไปเลยทีมของพวกเขาเนี่ยมูรินโญ่ครองบอลแค่ 39% พอนะครับโอกาสยิงเนี่ยตรงกรอบ4ครั้งสุดท้าย 0-0 ครับได้มา1แต้มสรุปแล้ว2เกมใหญ่ได้มา4แต้มไม่เสียประตูเลยสื่อก็วิเคราะห์ว่าเหมือนเราเริ่มได้เห็นมูรินโญ่ในเวอร์ชั่นช่วงต้นยุค2000ที่อยู่กับเชลซีที่เชลซีเกมรับแน่นๆมีบางเกมที่อ่ะต้องการจะเล่นเอาคลีนชีทเล่นเอาผลการแข่งขันก็ทำได้นั่นคือแบบที่มูรินโญ่แสดงออกมาครึ่งแรกสเปอร์มีโอกาสเยอะกว่าครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเล่นเหมือนพอใจ1แต้มแล้วก็ได้มาอย่างที่จริงๆก็คือเหมือนกับเล่นรับลึกเล่นรับลึกแล้วก็รับเป็นหลักเลยนะครับครึ่งหลังเคนมีโอกาสสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ5ครั้งซอนึงมิน2ครั้งเท่านั้นแล้วก็เบิร์กไวน์3ครั้งคือไม่ค่อยได้ตัวรุกไม่ค่อยได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเยอะเท่าไหร่แต่เขาบอกมูรินโญ่คงไม่ได้ว่าจะไปสนใจเรื่องนั้นเขาคงพอใจกับ1แต้มที่เขาได้มากกว่ากับบทบาทที่เขาวางให้นักเตะในเกมนี้แล้วคนที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นทาง Sky Sport ชมไปที่เอริกไดเออร์ที่เล่นเกมรับในวันนี้กับตองกีเอ็นดอมเบเล่นะครับคือย้อนกลับไปในเกมกับแมนซิตี้ครับสเปอร์เนี่ยครองบอล 34% ใช่ในขณะที่ฝั่งแมนซิตี้เนี่ยครองบอล 66%ผู้สื่อข่าวถามหลังจบเกมถามมูรินโญ่ถามว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยฝั่งแมนซิตี้เขาครองบอลเนี่ยถึงตั้ง 66% มูรินโญ่บอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับลูกทีมเนี่ยนะเขาอาจจะได้เปอร์เซ็นต์การครองบอลที่สูงกลับบ้านไปแต่ผมได้3แต้มกลับบ้านนี่คือมูรินโญ่นะนี่คือบทสัมภาษณ์สไตล์มูรินโญ่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาวิตกกังวลเรื่องที่ว่าเฮ้ยทำไมเขาครองบอลน้อยจังเขาปล่อยให้คู่แข่งครองไงเออนี่แหละคือวิธีการเล่นของโจเซ่มูรินโญ่ถ้าเขาต้องการแต้มเขาจะเล่นเน้นแบบนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่2เกมบิ๊กแมตช์แบบนี้มูรินโญ่ก็คงไม่แบบนี้หรอกใช่แต่มูรินโญ่อ่ะจากที่ผมดูเขามาตั้งแต่อยู่ปอร์โตนะครับจริงๆเขาไม่ใช่กุนซืออุดขนาดนั้นนะเขาก็เป็นกุนซือที่เล่นเกมรุกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นนัดที่เขาต้องการแต้มจริงๆคุณจะได้เห็นมูรินโญ่เวอร์ชั่นอภิมหารถบัสเลยและเป็นรถบัสที่เจาะยากมาก คือผมว่ามันดูเหมือนจะเป็นฟุตบอลที่แบบบางคนโอ้น่าเบื่อแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณเจอเกมรับที่ดีจริงนะอย่างน้อยๆอ่ะมันรู้สึกว่าคุณไม่แพ้แล้วจะพัดจะผูถ้าคุณสวนดีๆเกมนั้นคุณอาจจะได้3มันอารมณ์แบบว่าถ้าคุณได้ทำสมบูรณ์แบบคุณจะได้1หรือไม่ก็3แต้มมันเยี่ยมมากเลยนะแล้วผมว่ามูรินโญ่เขาก็วิเคราะห์แล้วครับว่าเจอซิตี้เล่นบ้านตัวเองก่อนถูกไหมเล่นบ้านสเปอร์ก่อนถ้าได้3แต้มคือสุดยอดแล้วพวกเขาทำได้ใช่ส่วนนัดต่อมาลอนดอนดาร์บี้เจอเชลซีเล่นที่แซมฟอร์ดบริดจ์แน่นอนครับว่าการไปเยือนมันยากกว่าการที่แล้วแพ้ใช่ไหมปีที่แล้วแพ้เชลซีเย่าเยือนผมว่ามูรินโญ่ก็รู้สึกว่ามีบทเรียน2นัดกับแมนซิตี้กับเชลซีทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์เหมือนกันเนี่ยคุณเก็บได้4แต้มคือคุณกำไรสุดๆแล้วนะแล้วยังล้างหัวตารางต่อแล้วคุณค่อยไปไล่เก็บจากเกมอื่นๆเอาผมมองว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่มูรินโญ่น่าจะพอใจส่วนฟอร์มของตองกีเอ็นดอมเบเล่เนี่ยผมเห็นด้วยครับว่าปีนี้เขาเล่นดีขึ้นจริงๆผมเห็นช็อตครึ่งแรกนี่ช็อตคือท่าพลิกท่ามองของเขาเหมือนจะล้มแต่ไม่ล้มอ่ะคือแบบแข็งๆไปแบบมันแข็งๆผมสังเกตสเต็ปการเลี้ยงบอลของเขาอ่ะมันเหมือนกับเขาเป็นนักทายใจเวลาที่ใครจะวิ่งเข้ามาหาบอลใส่เขาอ่ะสมมติถ้าเกิดเขาเข้าพรวดมาปุ๊บเขาทายใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้ามุมนี้ค่าล็อกอีกมุมนึงถ้าเรียกเป็นศัพท์ก็คือว่า inside master คือท่าม้วนอ่ะไม่สวยแต่ไปได้รู้สึกไหมไม่ได้รู้สวยงามอ่ะครับผมนะก็ต้องให้เครดิตทางสเปอร์ที่เล่นเกมรับได้แข็งแกร่งจริงถูกต้องส่วนเชลซีเนี่ยพยายามบุกสุดกำลังนะครับสื่อตั้งประเด็นไปที่ฟอร์มของแทมมี่เอบราแฮมครับที่วันนี้ค่อนข้างเงียบครับแล้วก็เล่นไม่ออกนะครับถ้าใครไม่ได้ดูเกมเนี่ยคงคิดว่าโอ้โหผลออกมา 0-0 คงเป็นเพราะว่าโอ้โหพอแทคติกอย่างเดียวซึ่งถามว่าแทคติกสำคัญไหมจริงๆก็สำคัญแต่อีกส่วนหนึ่งที่เชลซีก็เล่นเกมบุกใส่ตลอดแล้วก็ฟอร์มของแทมมี่เอบราแฮมเนี่ยโดนวิจารณ์จากจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงซึ่งจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงเป็นตำนานกองหน้าเชลซีนะครับเขาบอกว่าแทมมี่เนี่ยพลาดโอกาสไปประมาณ3ครั้งนะเขาวิจารณ์แล้วก็บอกว่าแทมมี่ควรจะทำได้ดีกว่านี้คือถ้าเชลซีถ้าต้องการจะเป็นแชมป์เนี่ยบางทีแทมมี่ก็ต้องยกระดับตัวเองด้วยเพราะเขามีโอกาส3ครั้งเขาควรทำประตูสำคัญในเกมใหญ่ให้ได้มากกว่านี้ผมไม่ทราบว่าเขาได้ดูคลิปตัวเองหลังเกมบ้างเปล่าถ้าดูนะเขาจะเห็นว่าตัวเองสามารถเคลื่อนที่ให้ดีกว่านั้นได้ซึ่งเกี่ยวกับความเห็นของจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงผมว่าจากที่ผมตามจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงมาตลอดนะครับเขาหวังดีกับเชลซีอยู่แล้วครับนี่คือตำนานของเชลซีเพราะฉะนั้นเขาวิจารณ์เพราะเขาหวังดีกับสโมสรจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะด่าอับราฮัมจนแบบเฮ้ยไม่ต้องมาเล่นแล้วไม่ใช่แต่เขาอยากให้ปรับปรุงมากกว่าถูกต้องเขาอยากให้อับราฮัมสเตปอัพตัวเองขึ้นมาคือบางครั้งน่ะคุณนักเตะบางคนจะมีอย่างนี้นะเกมเล็กยิงแต่เกมใหญ่คุณไม่เคยยิงเลยแล้วซึ่งสมมติถ้าเชลซีต้องการจะเป็นแชมป์อ่ะบางครั้งคุณต้องการบางคนที่
คุณต้องก้าวขึ้นมายิงเกมใหญ่อ่ะคือถามว่าปีนี้แทมมี่เป็นยังไงผมว่าปีนี้แทมมี่เติบโตกับปีที่แล้วเยอะมากนะครับเพราะเขาก็มียิงประตูได้หลายๆนัดเจอเชฟฟิลด์ยิงได้เจอนิวคาสเซิลยิงได้เล่นดีจนถึงขั้นที่แลมพาร์ดเลือกให้เป็นตัวจริงเป็นตัวจริงเลยนะสำหรับแทมมี่แต่สิ่งที่เจมี่ฟรอยด์ฮันเซเบนพูดก็ถูกตรงที่ว่าเกมใหญ่เกมสำคัญมันวัดกันอย่างเงี้ยนะคือปีที่แล้วถามว่าแทมมี่มียิงเกมใหญ่ได้ไหมยิงอาร์เซนอลได้แต่มันก็มีเกมใหญ่อีกหลายๆเกมที่เล่นไม่ออกเขาเล่นไม่ออกอย่างเช่นตอนเจอลิเวอร์พูลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์หลุดเดี่ยวไปโดยอลิสันเบเกอร์ก็ยิงเต็มตรงตัวดื้อเลยมันก็จะเห็นเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่แทมมี่ต้องก้าวไปให้ได้คือตอนนี้คุณแววดีอายุคุณน้อยแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นตัวจริงได้แบบเต็มภาคภูมิคุณต้องยิงเกมใหญ่ให้ได้แล้วมันเกิดคำถามตามมาว่าเอ๊ะถ้าแทมมี่ฟอร์มเกมใหญ่แบบเนี้ยมันถึงเวลาที่แลมพาร์ดต้องให้โอกาสโอลิเวียชิรูหรือยังนะครับแล้วคำแนะนำจากระดับฮัสเซลแบงก์อ่ะผมว่าก็ควรจะรับฟังเอาไว้นะต้องฟังครับควรรับฟังเอาไว้แล้วเอาสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมาปรับปรุงมาพัฒนาบางทีการย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตัวเองอ่ะผมว่ามันก็ทำให้เราได้ฉุกคิดนะว่าทำไมจังหวะนี้เราควรทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่าครับนะก็ฝึกเรื่องเกมใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าองค์รวมเขาไม่ดีนะพัฒนากันต่อไปภาพรวมผมว่าเกมอื่นเขาก็ทำได้ดีแต่เกมนี้อ่ะผมว่าการเจอกับโจเซ่มูรินโญ่ผมดูเอาแค่ครึ่งแรกช่วงท้ายครึ่งแรกผมว่ามูก็เริ่มลงไปเล่นรับแล้วนะรับแบบเฮ้ยพื้นที่ไม่มีเลยเล่นแคบรับแคบแล้วผมว่าอับราฮัมก็เคลื่อนตัวลำบากต้องน่าเห็นใจเคลื่อนตัวลำบากนะใช่นะครับอ่ะถัดมาครับมาดูความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดนซาวด์แฮมป์ตันนำไปก่อน0ต่อ2พลิกกลับมาชนะได้นะครับยิงแซง3ประตูต่อ2แล้วก็ลูกที่ยิงประตูชัยเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยครับท้ายเกมสื่อบอกว่าเกมนี้ครับกลุ่มนักเตะของแมนยูไนเต็ดเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงสปิริตอันแรงกล้าครับซึ่งห่างหายนะจากทีมไปนานมากๆเลยโอเล่กุนนาโซชากุนซือของพวกเขานะครับก็อาจจะดูแบบโหกลับมาคิดหนักเรื่องของการจัดทีมเพราะว่านัดนี้ใช้4312แผนไดมอนด์แล้วก็กลับมาทำผลงานได้น่าพอใจจริงๆเนี่ยผมไปฟังหรือว่าไปอ่านบทวิจารณ์ของผู้สื่อข่าวหลายๆคนเขาบอกว่าแม้ว่าสกอร์ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะโดนนำอยู่0ต่อ2แต่ภาพรวมของเกมคือไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเข้าใจไม่ได้แย่จนน่าเกลียดเพราะว่า2ลูกที่เสีย1ลูกเตะมุมครับ2เป็นลูกฟรีคิกครับคือมันไม่ใช่ลูกแบบโอเพ่นเพลย์อ่ะผีจับยัดทั้งนั้นถูกต้องนะครับแล้วก็พอแซงกลับมาชนะได้หลังจบเกม 3-2 สื่อบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะมากกว่าแค่เรื่องของระบบการเล่นคือมันทำให้เราพอจะนึกย้อนไปช่วงการคุมทีมของเซอร์เล็กฟูกูสันมักจะมีคำนิยามเอาไว้ก็คือเฟอร์กี้ไทม์ใช่นะครับมักจะมายิงประตูได้ในช่วงท้ายคือปีที่แล้วเนี่ยที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์อ่ะก็มีรูปแบบนี้เยอะแล้วคนก็ตั้งว่าเจอเก้นคอปเจอเก้นไทม์ผมว่าอันเนี้ยมันก็หมายว่ามันต้องย้อนความกลับไปว่าแมนยูก็เคยเป็นทีมในลักษณะที่ตายยากแบบนี้เหมือนกันใช่นะครับแล้วเกมนี้ครับ1คนที่ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองก็คือบรูโน่เฟร์นันด์แต่อีก1คนครับโอ้โหที่เหมือนกับลงมาช่วยแบ่งเบาภาระของบรูโน่นั่นก็คือเอดินสันคาวานี่ผมว่าไม่ใช่แบ่งเบาภาระนะผมว่าลงมาแบกโซชายแล้วนี่นะครับ2ประตูกับ1ลงมาตัดลงมาตัดสินเกมอ่ะเออสุดยอดอ่ะคือเป็นตัวสำรองที่ลงมาแล้วสร้าง impact ต่อเกมได้อย่างมหาศาลเลยมีสถิติการคัมแบ็คนะครับต้องบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยดีที่สุดเลยนะในปีนี้เนี่ยสกอร์ที่จะแพ้เนี่ยกลับมาชนะได้เนี่ยคิดเป็น12แต้มจากที่จะเสียไปแล้วเนี่ยพลิกกลับมาเก็บได้ถึง12คะแนนเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดเลยนะครับแถมเกมเยือนเนี่ยก็โหดมากๆในลีกเนี่ยชนะมา4เกมแล้วนี่คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมหลังจบเกมครับโซชาออกมาชื่นชมหลักๆก็คือพูดถึงเรื่องของสปิริตนักเตะบอกว่ามันคือคุณสมบัติของแมนยูไนเต็ดนะที่แบบจะต้องไม่ยอมแพ้นี่แหละต้อง never give up เลยห้ามยอมแพ้เด็ดขาดผมจำไม่ได้แล้วนะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีกี่นัดที่ผมเปลี่ยนลงไปแล้วเป็นซูเปอร์ซับไปยิงประตูชัย เราเนี่ยเคยมีกุนซืออย่างเซอร์อเล็กที่ไม่ยอมให้ใครยอมแพ้ได้ง่ายๆถ้าถามว่าอะไรที่เยี่ยมที่สุดในเกมนี้ผมมองไปที่ความมุ่งมั่นของลูกทีมนะครับซึ่งก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่เห็นภาพดีผมว่าแมนยูเริ่มพัฒนาขึ้นนะหลังจากที่ตอนนั้นมีช่วงโซชาเอามาแป๊บนึงก่อนเนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใช่ไหมแต่พอเริ่มชนะต่อเนื่องเนี่ยผมว่าดีขึ้นสิ่งเดียวที่สำหรับผมว่าต้องปรับปรุงคือเกมในบ้านผมว่าในบ้านยังไม่ค่อยชัวร์แต่นอกบ้านเนี่ยโคตรโหดใช่นะครับแล้วก็เรื่องของความสม่ำเสมอด้วยใช่นัดเนี้ยดีแล้วจำความรู้สึกในเกมนี้ไว้จำเอาไว้ว่าตอนที่คุณโดนนำแล้วคุณพลิกกลับมาชนะ
ความรู้สึกคุณเป็นยังไงแล้วเอาไปใช้ต่อในบ้านเลยนะแล้วผมดูแมตช์นี้เต็มเกมผมรู้สึกว่าจริงๆช่วงต้นเกมก่อนที่แมนยูจะเสียประตูเขาทำได้ดีนะปิดเกมเพรสซิ่งของซาวด์แฮมป์ตันได้ดีมากด้วยแผน 4-3-1-2 แต่ดันไปโดน2ลูกจากเซตเพย์หมดเลยใช่แล้วก็ชื่นชมสภาพจิตใจที่เขากลับมาได้ค่อนข้างเร็วซึ่งผมรู้สึกว่าถ้านับถึงนักเตะที่มี impact พอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแมนยูได้แบบนี้ปีก่อนผมเห็นแค่บูโน่กับมาคัสแรชฟอร์ดผมยังรู้สึกว่ามาร์ซิยาลเก่งแต่ผมว่ามาร์ซิยาลไม่ใช่คนที่แบบปลุกระดมความมั่นใจทีมได้หรือว่าเดอะแบ็คอะไรแบบนี้แต่ปีนี้พอคุณได้ตัวเก่าอย่างคาวานี่เข้ามาผมเชื่อว่าในระยะยาวเขามีประโยชน์ต่อทีมไม่ว่าคุณจะหย่อนเขาเป็นตัวจริงหรือเป็นซูเปอร์ซับแบบนี้ก็ตาม มันต้องเอานักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างและมีความกระหายในชัยชนะแบบนี้เข้าสู่ทีมนะครับนะครับอ่ะโอเคครับไปดูที่ลิเวอร์พูลโอ้โหเขาบอกว่า VAR แล้ว VAR อีกเกมนี้ใช้จังเลยนะครับ คือโอ้โหลิเวอร์พูลปีนี้นะครับเป็นทีมที่ VAR ตัดสินออกมาแล้วเป็นผลตรงข้ามถึง8ครั้งเออถือว่าเยอะที่สุดเป็นลบถึง8ครั้งถือว่าเยอะที่สุดในลีกคือมันบางอันมันก็อาจจะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างผมไม่รู้ไม่ทราบแต่ก็คือถือว่าดวงไม่ค่อยเข้าข้างแล้วกันถ้าเราจะว่ากันอย่างนั้นนะครับนัดนี้ก็พลาดสะดุดเสมอไบรตันแบบเจ็บใจนะครับ1ประตูต่อ1นะครับคือเกือบจะได้3แต้มแล้วมาช่วงท้ายเกมตอนทดเจ็บอยู่ดี VR ครับก็ให้ดูย้อนหลังแล้วก็เป็นลูกจังหวะที่พอภาพมันกลอมาดูย้อนหลังเนี่ยโอ้โหโดนบอลสันพยายามจะหวดบอลแต่ว่าหวดเนี่ยมันไม่โดนบอลมันไปโดนปลายเท้าของทางเวลเบกเวลเบกก็โดนแล้วก็ล้มลงไปนิดนึงด้วยแบบทำเจ็บอย่างเงี้ยแล้วซึ่งกรรมการเขาก็ไปดูที่จอมอนิเตอร์ต่อแล้วก็เป็นจุดโทษลิเวอร์พูลเสีย 1-1 ถือว่าแต้มหายไปครับทีนี้ในแง่ของตารางคะแนนเอาจริงๆเสมอนัดนี้ในคู่ของเชลซีกับสเปอร์เสมอมามันเลยทำให้แต้มมันยังสูสีคู่ขี้กันอยู่แต่เท่าเดิมทั้งคู่เลยมันไม่ใช่วิกฤตในเรื่องของตารางคะแนนแต่วิกฤตที่ตามมาในเกมนี้ที่สื่อก็พูดถึงคืออาการบาดเจ็บของเจมส์มิลเนอร์มากกว่าที่มันทำให้ตอนนี้สภาพทีมลิเวอร์พูลมันยั่วไปมันยั่วไปเยอะนะครับนับตัวเจ็บอาจเจมส์มิลเนอร์เจ็บล่าสุดจากแฮมสตริงซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าจะพัก1สัปดาห์2สัปดาห์3หรือ4แล้วแต่ครับเราต้องรอผลการสแกนก่อนมีฟันไดท์2คนและโจโกเมส3เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน4ออกแลตเชมเบอร์เลน5เตียโกอคันทารา6เซอร์ดานเชคกิรี7นาบีเกอิต้า8คนรวมแล้ว8คนครับแล้วซึ่งถ้าใครได้ตามบทความของเจมส์เพียร์สเจมส์เพียร์สก็จะบอกว่าคือตอนนี้เจนคอปทำงานค่อนข้างแบบต้องพยายามโรเตชันแบบทั้งที่ทีมก็ไม่สมบูรณ์อ่ะแต่ก็ต้องโรเตชันไปด้วยเอาเด็กเอาอะไรลงด้วยเพราะว่าคนมันเจ็บเยอะขนาดนี้ด้วยแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บเยอะไปกว่านี้อีกเพราะว่าโปรแกรมมันแข่งเยอะแล้วขุมกำลังมันเหลือน้อยมากต้องโรเตชันให้ถึงที่สุดแต่กับโปรแกรมที่เป็นถี่แบบเนี้ยลิเวอร์พูลจะเอาตัวรอดไปได้จนถึงปีใหม่ไหมเอาตอนเนี้ยจะไปยังไงแล้วก็ครอปให้สัมภาษณ์สื่อไว้สื่อถามว่าแล้วปีเนี้ยคิดว่าการลุ้นแชมป์ยากกับปีที่แล้วไหมคือปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นแต้มขาดลอยแต้มขาดลอยแต่ที่ยากคือเหมือนกับความกดดันมัน30ปีไงคุณไม่เคยได้แชมป์มามันก็คือความกดดันอีกแบบนึงแต่ปีนี้เขาบอกว่ายากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยคือไม่ต้องพูดกันให้มากตัวเจ็บขนาดนี้ก็รู้เลยว่ายากกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับคือเรื่องของผลงานเรื่องของการเก็บแต้มการเอาชนะคู่แข่งจริงๆผมไม่ค่อยเป็นห่วงลิเวอร์พูลมากสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองหรือว่าแม้จะเป็นดาวรุ่งอ่ะของลิเวอร์พูลก็ยังมีคุณภาพแต่ว่าสิ่งที่เป็นกังวลคือตัวเจ็บผมกลัวว่ามันจะเจ็บเพิ่มมากกว่านี้ด้วยสิ่งที่เราวิเคราะห์กันแล้วก็บวกกับบทความของเจมส์เพียร์สด้วยคือเมื่อสัปดาห์ก่อนมั้งมันไอตอนที่ชนะเลสเตอร์อ่ะสื่อสกายสปอร์ตยังเขียนชมเลยว่าขุมกำลังสำรองทดแทนได้ซึ่งผมก็มองว่ามันทดแทนได้นะแต่ไอ้ขุมกำลังสำรองมันก็เจ็บเพิ่มไปทีละคนเริ่มเจ็บแล้วมันก็เท่ากับว่าตัวจริงก็ทั้งไปสำรองก็ไปเอาอย่างนี้คือถ้าเกิดตัวจริงเจ็บเรามองหาถึงตัวสำรองก่อนแต่ถ้าเกิดตัวจริงเจ็บตัวสำรองดันเจ็บอีกคราวนี้มองหาใครมองหาดาวรุ่งมันก็ต้องไปที่ดาวรุ่งคุณลองมองไปที่ชื่ออ่ะตอนนี้ฟันไดโกเมสเทรนต์นะอาคันทาร่าผมรับว่า4คนนี้คือตัวจริงที่เจ็บส่วนชากิลี่นาบีเกต้าออกเลตแชมเบอร์เลนแล้วก็มิลเนอร์อันนี้คือขุมกำลังสำรองนะคือถ้าว่าคุณเจ็บไปแล้วก่อนอันนี้มันมีคนสลับกันเลยฟาบินโญ่มาติดซาร่าโควิดซาร่าคือสิ่งที่มันน่ากังวลหลังจากนี้ด้วยแท็กติกด้วยวิธีการเล่นของเจนคล็อปแล้วก็บวกกับบทความของเจมส์เพียร์สที่เขียนว่าถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนที่อยู่ในโซนแดงคือเสี่ยงต่อการส่งลงสนามทีมแพทย์ไม่อนุญาตให้ลงคล็อปก็จะไม่ใช้งานแล้วลองนึกภาพถ้าเกิดว่ามันมีเกมไหนที่มันเลสโซนหมดเลยอะแล้วมันทำยังไงอะมันคงไม่ถึงกับเลสโซนหมดเพราะผมว่าคล็อปเขาจะเปลี่ยนเกมประมาณ 5-6 คนมันก็ต้องมีตัวจริงที่ลงสลับอะแต่แค่ว่า
พอมันสลับแล้วคุณภาพสำรองบางทีมันเริ่มหายไปอ่ะมันต้องเป็นเด็กบ้างเป็นอะไรบ้างมันก็ลดลงไปเยอะผมยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลประคองตัวได้ถึงปีใหม่แต่ผมคิดว่ามันคือไฟบังคับแล้วครับว่ายังไงก็ต้องซื้อครับต้องซื้อผมว่าควรซื้ออย่างน้อยตำแหน่งนึงผมว่ากองหลังก็เพียงพอแล้วสมมติถ้าซื้อก็ซื้อตัวที่เอามาใช้เลยสักหนึ่งคนส่วนตรงกองกลางอย่างเงี้ยกับแบ็คอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะยังไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวเทนก็กลับมาถูกไหมคือต้องอย่าลืมว่าถ้าคุณซื้อเซนเตอร์นั่นหมายความว่าฟาบินโญ่ก็สามารถกลับไปเล่นกองกลางได้นั่นแหละที่ผมต้องการตอนนี้ผมว่าไอ้เรื่องฝีมือเราไม่กลัวลิเวอร์พูลหรอกเรากลัวเรื่องดวงใช่ตัวจงตัวเจ็บนะฮะไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันดีกว่านะครับโอ้โหคืนฟอร์มโหดถล่มเบอร์ลี่ 5-0 นะครับน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้พอสมควรเลยก่อนเกมเนี่ยเบอร์ลี่คงคิดในใจการเจอกับซิตี้อาจจะไม่เหมือนที่แล้วมาก็ได้เพราะปีนี้ซิตี้เกมรุกฟอร์มตกนะครับ10จาก8เกมก่อนหน้าเนี่ยฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแล้วก็อาเกโร่ก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเรื่องของเกมรุกตะกี้ที่ผมบอกคือยิงได้10จาก8เกมเฉลี่ยนัดละ1นิดๆปกติซิตี้จะยิงได้มากกว่านี้สกิซิตี้มัน2อัพต่อเกมถูกไหมแต่ปีนี้ฟอร์มตกแถมไม่มีกุนอาเกโร่ที่ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองแต่อย่างไรก็ตามครับพอเจอกันจริงๆกลายเป็นว่าโหซิตี้อย่างโหดเลยครับถล่ม 5-0 ริยัดมาเรสยิงแฮตทริกนะครับเควินเดอบรอยน์แอสซิสต์กระจุยเฟรันตอเรสกับเบนชามินเมนดี้ก็ยิงอีกคนละลูกเรียกว่าน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาให้กับแมนซิตี้ได้ไม่มากก็น้อยและที่สำคัญคืออะไรครับผมพูดเอาไว้ตั้งแต่จบประเด็นเมื่อวันศุกร์แล้วว่าอย่าประมาทแมนซิตี้เลยค่ะเพราะโปรแกรมหลังจากนี้มันเอื้อต่อการให้แมนซิตี้เก็บแต้มกระจุยเลยนะครับพวกเขาโปรแกรมง่ายมากในเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวเจอฟูลแลมเวสต์บอมนิวคาสเซิล3นัดเนี้ยเขามองถึง9แต้มอยู่แล้วถูกไหมแต่ก็มีเกมยากที่เจอกับแมนยูอาร์เซนอลซาวด์แฮมป์ตันเอเวอร์ตันและเชลซีแต่โดยรวมเนี่ยช่วงหลังจากนี้ประมาณ 2-3 นัดเนี่ยมันคือช่วงที่ซิตี้เขาจะโกยแต้มเลยนะครับดังนั้นผมยืนยันคำเดิมห้ามตัดแมนซิตี้ออกจากสายระบบลุ้นแชมป์เด็ดขาดแล้วก็ผมว่าเขามาถูกจังหวะนะเขาเพิ่งสะดุดมาหลายนัดแล้วนัดนี้มาเรียกฟอร์มกับเบอร์ลี่ไงครับเบอร์ลี่อ่ะเปรียบเสมือนของหวานแล้วคือเวลาถ้าเล่นในเอติฮัดแล้วเจอเบอร์ลี่เนี่ยเขาบอกว่า6เกมหลังสุดยิงไป27ลูกเนี่ยแหละตัวเรียกความมั่นใจเลยครับเรียกความมั่นใจเบอร์ลี่นะครับก็ผมว่าปีนี้จะเป็นปีที่พรีเมียร์ลีกเข้มข้นจริงๆครับทุกทีมมีลุ้นคว้าแชมป์หมดนี่ยังไม่รวมเลสเตอร์ซิตี้ที่แข่งวันนี้นะคืนนี้ถ้าเลสเตอร์ชนะฟูลแลมได้ขึ้นมาขึ้นอันดับ2เองแล้วผมว่าสำคัญสุดเลยผมว่าคิมเนลบรอยได้เรียกความมั่นใจจากเกมนี้ด้วยเพราะว่าพูดตรงๆอ่ะในเกมลีกก่อนหน้านี้เขาทำไม่ดีนะเขายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีการก่อนจะชนะเบอร์ลี่เนี่ยเขาเพิ่งแอสซิสต์ไปแค่2ลูกในลีกแต่เกมนี้มา3แอสซิสต์ในเกมเดียวทำให้ตอนนี้แอสซิสต์สะสมของเดลบรอยเนี่ยขึ้นมาเป็น5แอสซิสต์แล้วผมว่าเขาได้ความมั่นใจจากส่วนนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะปลุกระดมความมั่นใจของลูกทีมกลับคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องครับผมว่าได้นะครับพวกเขาต้องเร่งฟอร์มให้สมกับสัญญาใหม่ของเป๊ปและถ้าเป๊ปฟอร์มดีผมว่าเมสซี่ก็อยากมา ทำไมคุณต้องมาเอี่ยวเมสซี่ด้วยเอ้านะครับเรื่องปกติมั้ยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่เรารวบรวมมาฝากนะครับควันหลงหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนะก่อนจากไปครับก็ฝากโปสเตอร์ขอเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมเป็นโปสเตอร์นะครับทีมดังจากลีกยุโรปนะครับมีครบเลยครับ5ลีกพรีเมียร์ลีกเกาโชบุนเดสลาลิก้าลีกเอิงนะครับแผ่นละ40บาทราคาค่าส่งเนี่ย10บาทต่อแผ่นนะครับช่องทางในการสั่งซื้อคือ LINE สยามสปอร์ตช็อปหรือว่าจะสแกน QR code นี่ครับบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับแมกกาซีนลูกหนังเพียบเลยนะครับทั้งแมนยูเลเจนด์บาเยิร์นมิวนิคเอ็กซ์ตร้าบิ๊กโฟร์ลีกยุโรปแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับสั่งซื้อช่องทางเดียวกัน LINE @ สยามสปอร์ตช็อปนั่นเองครับนะครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตจอประเด็นในวันนี้ติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube กด Subscribe มีความคิดเห็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับก็กลับมาเจอกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนหมดหน้าที่แล้วครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ